โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีตุลนะฮะคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีพุทธศักราช2561ก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีนะครับแต่ไม่ใช่ดวงแบบเจาะจงนะครับเพราะถ้าเป็นดวงแบบเจาะจงเนี่ยต้องเป็นดวงรายเดือนโดยเฉพาะดวงความรักรายเดือนโดยเฉพาะซึ่งคลิปดวงความรักเดือนล่าสุดก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมออกไปแล้วนะครับคือถ้าอยากจะดูเนี่ยก็ไปย้อนดูเอาในคลิปหลังๆคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับดวงความรักรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนผมออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปภาพรวมนะครับภาพรวมในเรื่องความรักซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นภาวะจิตใจของเราก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความรักที่มันเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายก่อนหมดปี61นะครับเข้าใจตามนี้เนาะก็ ขอไปครับอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อการดูดวงเนี่ยคือหมอดูเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติเรานะครับเราเองต่างหากที่ต้องควบคุมชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าฟังหมอดูแล้วจะต้องเชื่อทุกอย่างเราเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปเชื่อคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นวิทยาทานก็ได้ฟังเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ฟังไว้สนุกก็ได้เนาะคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักในช่วงไตรมาสสุดท้ายก่อนหมดปีนี้นะครับภาวะภาพรวมของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมดูจากไพ่แล้วเนี่ยคือมันเริ่มต้นด้วยไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของเราคือผมไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยคุณอึดอัดผมไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยหมอดูไม่สบายเป็นหวัดนะครับคือพักนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีฝนบ้างเดี๋ยวเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยแล้วก็มีฝนอีกตั้งหากนะครับก็เลยสะดุดนิดหน่อยนะครับกลับขออภัยด้วยคือผมไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยภาวะของจิตใจคุณเป็นอย่างไรหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเรื่องความรักเนี่ยมันอึดอัดแค่ไหนแต่ผมคิดว่าคุณอึดอัดคือต่อให้คุณรักกันดีนะอันเนี้ยต่อให้คุณรักกันดีเนี่ยแต่คุณต้องมีเรื่องอึดอัดเกิดขึ้นในชีวิตคู่อย่างเช่นอันนี้ในกรณีของคนที่รักกันดีนะมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาความรับผิดชอบในครอบครัวมีปัญหาเรื่องอื่นๆที่รุมเร้าเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่ามันไม่ส่งผลต่อชีวิตคู่มันส่งผลเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเหนื่อยเข้าบ้านเนี่ยเมียก็ดีกับเราก็รักเมียหรือว่าเราก็รักผัวแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวมันโอเคหมดแต่ว่าบางทีเราเจอภาวะกดดันเนี่ยเราหารายได้ไม่เพียงพอต่อครอบครัวเจอภาวะหนี้สินเจออะไรมันกดดันมากๆเข้าเนี่ยเข้าบ้านมันก็เครียดคุยนิดคุยหน่อยก็ผิดหูก็ทะเลาะกันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทะเลาะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังระหว่างเราทั้งคู่เลยเพราะว่าเราก็รักกันดีแต่ว่าโดนหลายๆอย่างกดดันทำให้ชีวิตคู่มันมีความอึดอัดอันนี้พูดถึงในกรณีของคนที่เขารักกันดีอยู่แล้วนะส่วนผู้ที่มีปัญหากันอยู่หรือว่าความรักเนี่ยไม่ค่อยสวยหรูหรือว่าความรักมีปัญหาชู้สาวหรือว่าความรักเนี่ยมีปัญหาคือไม่มีความสุขกับพูดง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆแต่เป็นกรณีที่ไม่มีความสุขอ่ะก็อยู่แล้วนะครับคือไพ่มันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณก็ยิ่งไม่มีความสุขเหมือนเดิมในช่วง 3-4 เดือนเนี้ยคือมันมีความอึดอัดใจอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องฟังให้จบนะต้องฟังให้จบเพราะว่าไพ่ชุดหลังๆเนี่ยมันโอเคแต่ไพ่ชุดแรกๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวเราด้วยนะครับเราอาจจะมีความอึดอัดไม่สบายใจบางอย่างอยู่คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจอยากได้อะไรอยากได้สิ่งไหนจากความรักหรือจากคนรักเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับต่อให้รักกันดีก็มักจะมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นเสมอหรือว่ามีเรื่องที่ไม่คาดคิดที่มันไม่ออกไปในแนวทางไม่ค่อยดีเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่ที่ว่าตามเวรตามกรรมใครว่าจะเจอหนักหรือเจอเบานะครับแต่ว่าอึดอัดมีแน่นอนนะครับแต่ภาพรวมต่อๆไปเนี่ยไพ่ชุดต่อๆไปรวมถึงไพ่บทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีผมคิดว่าแม้ว่าจะมีเรื่องอึดอัดอยู่บ้างแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจอยู่บ้างแต่ภาพรวมในช่วง 3-4 เดือนในช่วง3เดือนเนี่ยก่อนหมดไตรมาสปีเนี้ยนะครับปี61เนี่ยมีไพ่ดีๆมีไพ่โยกย้ายปรับเปลี่ยนบางคนก็ถ้าเป็นบางคนนะความรักมันดำเนินมาในทิศทางที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจมีความอึดอัดบ้างมีเรื่องไม่สบายใจบ้างแต่ผมคิดว่าในบางคู่บางคนเนี่ยในปลายปีนี้น่าจะมีโอกาสขยับขยายอย่างเช่นได้แต่งงานกันได้แต่งงานกันหรือว่าได้ผูกข้อมือกันได้มั่นหมายกันได้ตกลงคบหาเป็นแฟนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ขยับและพัฒนาขึ้นบางคนอาจจะมีลูกคือไพ่เนี่ยมันหมายถึงการเดินไปข้างหน้าการขยับไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีความรักที่ผูกพันและ
แน่นแฟนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการผ่านพ้นอุปสรรคก็ได้ในบางคู่นะผ่านพ้นอุปสรรคแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันจะหมดปีแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทะเลาะกันไปจนหมดปีเราควรทําให้ปีนี้ส่งท้ายด้วยความสุขแล้วก็เลยปรับตัวก็หากันมากขึ้นนะครับไพ่คือไพ่ชุดแรกเนี่ยมันหมายถึงความรักภาวะความรักในจิตใจเรามันมีความอึดอัดอยู่แล้วเรารู้ตัวแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนับจากนี้ต่อไปผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่มีแฟนผมคิดว่าน่าจะเริ่มแล้วล่ะในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยก่อนหมดปีเนี่ยเขาน่าจะเริ่มคิดแล้วล่ะว่าอยากจะมีแฟนและกำลังจะทำให้มันเป็นจริงคืออย่างน้อยก็เริ่มคุยกับใครสักคนหรือว่าเริ่มเปิดโอกาสให้ใครสักคนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้คำว่าอีกครั้งหมายคือเพราะว่าทำไมต้องใช้คำว่าอีกครั้งเพราะบางคนเนี่ยน่าจะเคยมีแฟนมาแล้วแล้วก็เลิกกันไปผมใช้คำว่าบางคนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นี่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาเพียงแค่บอกเฉยๆว่าน่าจะมีโอกาสเริ่มต้นกับใครสักคนอีกครั้งนึงนะครับมันไม่แค่การเริ่มต้นนะผมไม่ได้บอกว่ามันสมบูรณ์แบบถึงขนาดว่าจะต้องเป็นแฟนกันแบบจริงจังหรือว่าเป็นแบบโหรักมั่นคงแน่นแฟนถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยไพ่มันหมายถึงการเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันถ้าตอนนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนกับคุณเพิ่งเคยคุยกันเพิ่งเคยศึกษากันมันก็ต้องเป็นการเดินต่อไปอย่างน้อยก็ได้เดินต่อไปด้วยกันถ้าอยากจะคบกันและถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เหนื่อยกันมานะขอให้สิ้นปีเนี้ยเป็นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับคุณทั้งคู่แล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ